มาค่ะทุกคนวันนี้เจ๊หมูมีเมนูเด็ดขวัญใจเด็กๆมาฝากกันนะสูตรทำง่ายแถมอร่อยกลมกล่อมกันด้วยค่ะกับเมนูไส้กรอกแดงผัดซอสหมูสับนุ่มๆซอสเค็มข้นช่ำๆกินให้อร่อยทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่กันไปเลยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะนำกระเทียมของเราที่เตรียมไว้มาทุบทีละกีบกันเลยค่ะทุบเสร็จแล้วยกไปพักไว้ก่อนนะจากนั้นนำต้นหอมมาหั่นครึ่งและก็ซอยตามไปได้เลยใครที่ชอบต้นหอมก็ซอยเพิ่มเติมได้นะตามด้วยหอมใหญ่ของเรานำมาหั่นครึ่งตามจิ้มหมูแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วหั่นเตรียมไว้ได้เลยนะหั่นระวังมือกันด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าหอมใหญ่มีความลื่นค่อนข้างสูงนะคะจากนั้นเตรียมไส้กรอกแดงของเราให้พร้อมหั่นเฉียงทีละชิ้นกันได้เลยนะจิ้มหมูเนี่ยจะหั่นเตรียมไว้ทั้งหมด200กรัมค่ะวันนี้หั่นเสร็จแล้วไปเริ่มที่ขั้นตอนต่อไปของเรากันวิธีการทำไส้กรอกแดงผัดซอสก็ง่ายสุดๆเลยค่ะตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนได้ที่จากนั้นใส่กระเทียมที่ทุบไว้ลงไปเลยค่ะผัดไปมาจนกระเทียมมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับของเราใส่ลงไปผัดในกระทะได้เลยนะยีไปมาเพื่อให้หมูสับของเราแตกตัวค่ะผัดไปมาเพื่อให้หมูสับของเราสุกนะจากนั้นใส่ไส้กรอกแดงที่หั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศของเราผงปรุงรสซีอิ๊วขาวและก็น้ำตาลทรายเสร็จแล้วผัดคลุกเคล้าไปมาจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะผัดไปมาเรื่อยๆจนน้ำซอสชุ่มฉ่ำตามจิ้มหมูได้เลยค่ะทุกคนผัดจนคิดว่าส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่หอมใหญ่ที่หั่นเตรียมไว้ผัดคลุกเคล้าไปมาอีกสักนิดเพื่อให้ตัวหอมใหญ่ของเราคลุกเคล้าเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดในกระทะปิดจบด้วยต้นหอมซอยโรยลงไปได้เลยผัดไปมาแบบจัดเต็มเลยค่ะทุกคนตอนนี้เมนูของเราพร้อมน่าทานมากซอสดูฉ่ำสุดๆผัดเสร็จแล้วยกขึ้นไปตักเสิร์ฟไปได้เลยค่ะตักเมนูของเราใส่จานที่เตรียมไว้โอ้โหดูสิน่ารับประทานมากๆเลยนะไส้กรอกแดงดูเต็มคำนะเคี้ยวสุดๆโรยต้นหอมลงไปตกแต่งอีกสักนิดเท่านี้เมนูของเราก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะกับเมนูไส้กรอกแดงผัดซอสซอสเข้มข้นผัดใส่หมูสับนุ่มๆจิ้มหมูบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ทำง่ายแต่ว่าอร่อยเวอร์กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วละก็โอ้โหฟินมากใครสนใจสินค้าจิ้มหมูทำจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวหาอินบ็อกเพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนเลยนะจ๊ะ